สร็จแล้วคราวนี้ต่อไปมาดูในไฟล์หนังสือนะไฟล์หนังสือพี่มันแบบมันทำแล้วเราพี่ไม่แฮปปี้เลยหรือพี่ไอ้นั่นใหม่ดิพี่อยากจะลบมันทิ้งไปให้หมดเลยจะบอกนะยังไม่ได้โหลดมาดูเรื่องแรกที่เราเรียนนะ current liability หนี้สินระยะสั้นไม่เกิน1ปีไอ้พี่ถาม liability เพิ่มอยู่ฝั่งไหนliability เพิ่มอยู่ฝั่งเครดิตเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้านึกไม่ออกอยู่ฝั่งไหนอ่ะเปิดไปดูเปิดบ่อยๆโอเคเพราะว่าเวลาเราไปทำข้อสอบอย่างที่บอกมันไม่ได้มาแบบว่าตรงๆอย่างที่เราเรียนหรอกมันจะมีบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปเดี๋ยวเรียนไปสัก4เคสอ่ะเราจะรู้ว่ามันจะเริ่มมีบางอย่างที่ต้องคิดนะอันนี้มาดูโจทย์เรื่องหนี้สินเนี่ยจำไว้เสมอว่าวันที่สำคัญที่สุดหัวข้อแรกเราเรียน short term note payable นะหนี้เซ็นสัญญาระยะสั้นเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าตอนเมย์1นะ affiliate เนี่ยก็คือเรานะเราทำการ borrow 700,000 cash นะ for the short term line short term line ก็ระยะสั้นนั่นแหละสัญญา6เดือนนะดอกเบี้ย 12% ดอกเบี้ย 12% ต่ออะไรปกติดอกเบี้ยต่อเลยวันเดือนปีต่อปีเด้อไม่ใช่ต่อ6เดือนนะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาดูเวลาลงบัญชีคือเราเป็นอะไรที่เราต้องนึกอ่ะถ้าเราพูดถึงหนี้สินนะเอานึกถึงเหตุการณ์ก่อนนะเราคิดว่าเราไปกู้เงินเขาอ่ะนะมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างตั้งแต่ตอนเหตุการณ์ที่เริ่มแต่ตอนเนี้ยจนถึงในอนาคตน่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาเหตุการณ์ใหญ่ๆก่อนยังไม่ต้องพูดถึงลงบัญชีอ่ะคือวันแรกอ่ะต้องมีกู้อยู่แล้วโอเควันแรกคือวันกู้เราคิดว่านอกจากวันกู้แล้วน่าจะมีวันอะไรอันนี้ยังง่ายมีกู้กับคืนสองอย่างมีดอกไหมตอนคืนก็จ่ายดอกด้วยอันนี้เขาบอกอยู่แล้ว interest was payable at maturity แปลว่าดอกไปจ่ายตอนวันสุดท้ายอะ majority อะแล้วร้อนเรียนแล้วมันง่วงสอนนี่ง่วงอะดังนั้นเรามาลงบัญชีวันกู้นะมาคิดเล่นๆก่อนเวลาไปกู้คิดว่าอะไรเพิ่มอะไรลดหรืออะไรเพิ่มอะไรลดได้หมดอะเวลาไปกู้เงินเพิ่มแล้วก็อะไรอีกอันนึงมีเพิ่มไหมอันนี้เขียนไว้คำๆก่อนดังนั้นเราก็มาลงบัญชีเลยเงินเพิ่มนะเราได้แคชเพิ่มอย่าลืมแคชอยู่ในหมวดอะไรแอสเซทมันเพิ่มก็อยู่ฝั่งเดบิตเท่าไหร่วะแสนแล้วก็หนี้เพิ่มนะเราก็ไปดู payable เนี่ยมันอยู่ในหมวด liability ฮะดังนั้นมันเพิ่มก็อยู่ฝั่งเครดิต
ดังนั้นพี่ไม่อยากอินเตอร์2ไม่อยากให้จำคู่บัญชีอยากให้วิเคราะห์นั่นคือหนทางเดียวในความอยู่รอดของเราอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วอันเนี้ยตอนวันจ่ายหนี้พี่จะถามเราอยู่คำถามหนึ่งพูดเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอินเตอร์เรสดอกเบี้ยจะเพิ่มนะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับเงินต้นด้วยขึ้นอยู่กับอะไรจำนวนวันดังนั้นจำไว้นะดอกเบี้ยมันจะเพิ่มจากระยะเวลาระยะเวลาที่ผ่านไปดังนั้นวันกู้มันก็เลยยังไม่มีดอกเพราะวันที่กู้เขายังไม่คิดว่าระยะเวลามันผ่านเวลาสมมติเรามากู้วันนี้เขายังไม่คิดดอกเขาเริ่มคิดพรุ่งนี้เพราะเขายกผลประโยชน์ให้วันนี้ถือว่าคุณกู้มันไม่เต็ม24ชั่วโมงไอ้พวกเรื่องหนี้สินเนี่ยจำไว้เสมอนะเวลาเราลงบัญชีอ่ะเราอย่าเพิ่งลงเงินเพราะว่าเวลาเราลงหนี้สินน่ะเราต้องดูก่อนว่าเราต้องจ่ายอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เราต้องจ่ายแน่คืออะไรโน้ตเพเบิลไว้ดังนั้นโน้ตเพเบิลมันต้องเพิ่มหรือลดเราไปจ่ายหนี้หนี้เพิ่มหรือลดหนี้ลดเพเบิลลดไปอยู่ฝั่งไหนดีเพเบิลลดไปอยู่เดบิตแล้วก็ระยะเวลามันผ่านไปแล้วฮะแสดงว่าเราก็ต้องจ่ายอะไรด้วยดอกเบี้ยแสดงว่าดอกเบี้ยเราเพิ่มหรือลดดอกเบี้ยเพิ่มแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูนะว่าไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยเป็นรายได้หรือรายจ่ายเราดอกเบี้ยในที่ของเราเป็น expense นะดังนั้นมันเพิ่มอยู่ฝั่งไหนมันเพิ่มก็อยู่เดบิต interest expenseกี่บาทยังไม่ได้คิด 700,000 คูณ 12% แล้วก็คูณ6หาร12ด้วยเพราะว่ามันแค่6เดือนอย่าลืมว่าดอกเบี้ยมันเป็นดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ 42,000ดังนั้นสรุปเราก็ต้องจ่าย2อย่างจ่ายหนี้กับจ่ายดอกรวมแล้วก็ได้รายยอดเงินที่ต้องจ่าย742เมื่อกี้บ่นอยู่ว่าขี้เกียจสอนเด็กปี1มีเด็กปี1ทักมาเลยไม่ไหวแล้วเขาน่าจะเรียนคลาสแรกอาจารย์เดชไปแล้วบ้าจริงอาจารย์เดชเขาไม่ใช่คนไม่นั่นเขาก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เขาอาจจะเป็นคนตลกอาจารย์เดชโมนี่แกบอกให้หนูไปซื้อที่ซับสมองที่มันบางแบบนี้ว่าลองกันหมอนอนอินเตอร์เรสต์ไดลิ่งโน้ตอันนี้ก็คือ
หนี้มันเป็นหนี้ที่โดนหักดอกเบี้ยโดนหักดอกเบี้ยจากเงินต้นตั้งแต่วันแรกที่กู้คือมาถึงวันแรกปุ๊บระยะเวลายังไม่ทันผ่านเลยมันหักเราหมดเลยดอกเบี้ยสักอย่างนี้เสร็จแล้วคราวนี้มาดูโจทย์เอาตรงเป็นโจทย์เดียวกันแต่จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ต่างกันคือ 12% เป็น discount rate discount rate เราสังเกตอันบนนะ 12% promissory note ดอกเบี้ยปกติแต่ถ้าเป็น discount rate เนี่ยมันคืออัตราดอกเบี้ยที่หักตั้งแต่วันแรกคำว่า discount เนี่ยคือสาระอัตราดอกเบี้ยที่โดนหักตั้งแต่วันแรกวันนี้เหมือนเดิมเราไปขอกู้เขา 700,000 ดังนั้นเวลากู้เงินเนี่ยวันกู้เราก็จะได้เงินเพิ่มเหมือนเดิมเราได้แคชเพิ่มแต่เงินที่ได้อย่างที่บอกเงินที่ได้มันไม่ใช่ 700,000 เพราะว่ามันหักดอกเบี้ยไปเลยอะดังนั้นเอา 700,000 ไปหัก 42,000 ก่อนเอา 700,000 ไปหัก 42,000 ก่อนแสดงว่าเงินที่ได้ก็จะเป็นเท่าไหร่วะ65,800เดี๋ยวค่อยจดก็ได้พี่ขอลงให้ครบคู่ก่อนเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะติดหนี้เขาเราก็จะติดหนี้เขา 700,000 โอเคไปกู้เท่าไหร่ก็ติดเท่านั้นไอ้ส่วนที่โดนหักไป 42,000 เนี่ยเราโดนหักดอกไปอ่ะเราสามารถลงว่าอินเตอร์เรสได้มั้ยเราโดนหักตั้งแต่วันแรกจริงๆเรารู้อยู่แก่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือดอกเบี้ยแต่ถ้าตามหลักการเราลงว่าอินเตอร์เรสไม่ได้ใช่เพราะว่าระยะเวลามันยังไม่ผ่านเราก็เลยต้องลงคำอื่นแทนก็คือ discount on notes tableDiscount on note table คืออะไรมันคือเหมือนดอกเบี้ยชั่วคราวเหมือนบัญชีที่เอามาลงไว้แทนดอกเบี้ยนะตัวนี้คือบัญชีที่เอาไว้ลงแทนดอกแล้วก็อย่าให้โน้ตไว้ว่าบัญชีตัวนี้มันจะถูกตัดทิ้งบัญชีตัวนี้จะถูกตัดทิ้งตอนที่ดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วอ
คราวนี้ต่อไปมาดูวันจ่ายหนี้วันจ่ายหนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบ non interest bearing note เนี่ยมันจะมี2คู่นะวันจ่ายหนี้อันแรกคือเราต้องจ่ายเงินต้นก่อนจ่ายเงินต้นกู้มา 700,000 ยังไงเราก็ต้องจ่ายโน้ต 700,000 โอเคดังนั้นตอนจ่ายหนี้หนี้ลดไป 700,000 เหมือนเดิมเราต้องคิดดอกเบี้ยเพิ่มไหมข้อนี้ข้อนี้เราไม่ต้องคิดดอกเบี้ยเพิ่มแล้วเพราะว่าดอกเบี้ยมันหักตั้งแต่วันแรกเท่ากับว่าเราจ่ายไปเต็มๆเลย 700,000 แต่พี่จะขออธิบายอีกคู่นึงให้ฟังอย่างที่พี่บอกพอมาถึงวันจ่ายหนี้เนี่ยอันนี้ระยะเวลามันผ่านยังมันผ่านแล้วแสดงว่าเรามีดอกเบี้ยจริงๆแล้วนั่นหมายความว่าตัวดิสคาวต์ตัวเนี้ยไม่จำเป็นต่อเราแล้วโอเคดังนั้นดิสคาวต์ตัวเนี้ยเราจะต้องทำการตัดมันทิ้งให้มันเหลือ0ทำยังไงให้มันเหลือ0ถ้าตอนแรกมันอยู่เดบิตเราตัดมันทิ้งก็ไปอยู่เครดิตเครดิตดิสคาวต์ on note tableพอเราตัดดิสคาวท์ทิ้งเรามีดอกเบี้ยจริงแล้วนะดังนั้นเราก็จะมีอินเตอร์เรสเพิ่มไอ้บริษัทเคมีเนี่ยมันทำการขายเคมีคอลแต่สำคัญที่คำนี้ไอ้นี่อ่านว่าอะไรreusable ถ้าพี่อ่านให้ฟังว่า reusable เราจะแปลว่าอะไรกลับมาใช้ใหม่เอาง่ายๆถ้าจะหารากศัพท์ของมันตัด re ตัด able ออกเหลือ use โอเคพี่รู้ว่าเราเรื่องพวกนี้เรารู้กันอยู่แล้วไม่งั้นเราคงมาอยู่แม่ฟ้าหลวงไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อย onet เราต้อง30ก็ onet อังกฤษถ้า admission นะหนูไม่แอดขันหนูสับเติมใจหนูมาที่นี่เลยพี่เนี่ยคือคนสุดท้ายที่ได้เข้ามาบัญชีแม่ฟ้าหลวงเพราะพี่เห็นอะ53บิ๊กไหนบิ๊กไหนบิ๊กเหรอ41แต่พี่78ใส่รหัสเลยใส่รหัสใส่โคกโคกขุนอันเนี้ย reusable container แปลว่าไอเคมีตัวเนี้ยกล่องมันอะเอาไปใช้ใหม่ได้โอเคต่อไปพี่ยัยรู้จักคำว่า deposit deposit มองได้2มุมนะถ้า deposit ที่เราเคยได้ยินคือเราเอาเงินไปฝากใช่ไหมแต่อันเนี้ยดูคำดี deposit collect แปลว่าเราไปเก็บอย่าแปลว่าเราไปเก็บเงินฝากนะจำไว้ว่าถ้า deposit collect อ่ะเราไปเก็บเงินมัดจำเก็บไปเก็บมัดจำเราไปเก็บมัดจำมา 300,000 นะอันนี้ให้มองว่าเราเป็นคนขายเคมีโอเคแล้วคราวเนี้ยถ้ามัน reusable container แปลว่าเวลาเขาใช้เสร็จเขาก็ต้องส่งคืนเราโอเคแล้วเราก็เติมเคมีแล้วก็เอากลับไปให้ใช้ใหม่ก็เหมือนไอ้ขวดน้ำขวดสีขาวอ่ะมีใครใช้ไหมขวดขุ่นที่เป็นลังอ่ะถ้าให้แนะนำจะใช้เลยนะมันส้นตีนจริง ใช้คำนี้เลยถังอ่ะลังละ12ขวดอ่ะมันสกปรกจริงเว้ยยอมเสียเงินซื้อน้ำสิงน้ำช้างเดี๋ยวนี้น้ำถูกแล้วโดยเฉพาะธนาคริยะเนี่ยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไปหรอกแมคโครอ่ะเนี่ยดีสุดแล้วนะแม็กก็ไม่ต้องใส่9 บาทเองอันนี้เราไปเก็บเงินมัดจำขวดมานะคอนเทนเนอร์เนี่ยนะ 300,000 แล้วคราวนี้ก็บอกไอ้มัดจำตัวเนี้ยจะถูกฟอสเฟตแปลว่าอะไรฟอสเฟตยึดเราจะยึดมัดจำถ้าคอนเทนเนอร์ are not returned within 1 year นะเราจะยึดมัดจำ
ถ้าไม่คืนขวดใน1ปีเสร็จแล้วอันนี้เขาบอกว่า container were return นะอันนี้เขาก็ส่งคืนส่งขวดคืนมา 22,700 and forfeit forfeit นี่ก็ยึดคืนยึดมาจำนะอันนี้เรายึดมาจำไป 30,000 ซึ่งตัวขวดเนี่ยตัวขวดนะมีต้นทุน 5 ลืมถามเนี่ยใครไม่มี iPad มีผมมีครบทุกคนนะยอดเยี่ยมมากตั้งแต่เด็กมี iPad นะเวลากวาดห้องนี้ไม่ต้องกวาดเคลียร์รถกวาดแต่เส้นผมอย่างเดียวโอ้ถ้าเห็นใครพกหวีมันนี่ที่สยองเลยสาวสาวผมสาวโอ้โหหลุดมาเป็นเส้นไม่หลุดเป็นเส้นนะคราวนี้เรามาดูอันนี้เราจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบ้างก่อนถ้าดูตามนี้คือวันแรกก็คือวันเก็บนะวันแรกคือวันเก็บค่ามัดจำเก็บค่ามัดจำขวดอะไรเพิ่มอะไรลดบ้างถ้าจำขวดเราจะได้อะไรบ้างได้เงิน 300,000 แต่พี่จะถามเราค่ามัดจำที่เราเก็บมาเนี้ยเป็นรายได้ของเราไหมไม่ใช่ไม่ใช่รายได้เพราะอะไรเพราะในอนาคตเราต้องคืนแล้วถ้ามันไม่ใช่รายได้แสดงว่ามันคืออะไรของเรานี่โอเคมันเป็นหนี้อย่าลืมหลักการคําว่าหนี้หนี้คืออะไรในอนาคตเราต้องคืนไม่ว่าจะเป็นคืนเงินคืนของหรือเอาง่ายๆคือเราจะต้องให้เขาคืนในอนาคตทุกอย่างเป็นหนี้หมดนะให้อะไรคืนก็ตามดังนั้นข้อนี้เราต้องคืนเขาเป็นหนี้ liability จริงๆไอ้ตัวเนี้ยพี่จะให้เราไปดูอีกทีนะว่าอาจารย์ใช้คําว่าอะไรโอเคพี่ยังไม่ชัวร์เพราะอาจารย์แกเปลี่ยนศัพท์ทุกปี liability เอาง่ายรู้ว่าเป็นหนี้ก็โอเคแล้ว liability on deposit หรือ liability on อะไรก็เขียนๆนะ on something นะขอให้มันเป็นหนี้สินแต่ถ้าให้ชัวร์คืออาจารย์ใช้คำไหนใช้คำนั้นให้เป๊ะโอเคชัวร์กว่าเราจะได้ปิดช่องโหว่ในการโดนหักคะแนนเก็บมัดจำขวดเขียนรายละเอียดเงินเพิ่มแล้วก็ติดหนี้ติดหนี้เพราะต้องคืนวงเล็บไว้ด้วยว่าต้องคืนเนี่ยนะครับตอนเรียนจดอะไรได้ก็จดๆไปให้หมดเพราะว่าผ่านไปสัก3ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมแล้วนี่มันกาฟิลชื่อดังที่เขาล่ำลือกันใช่ไหม
กาฟิลเทพป๊อกเขาบอกว่า3ถาดยังไม่น็อกเทพเอาหมาดว่ะ3ถาดยังไม่น็อกขอสัก50ป๊อกมาก่อนไปตั้งแต่ป๊อกแรกอ่ะนิ่งเลยอ่ะดูแลเพื่อนดีๆนะกลับเพื่อนอาจจะไม่ได้กลับกับเราไม่ถ้ากลับคนอื่นแต่คนมาบอกกลับคนนี้นะว่าไปมีเวลากินเหล้าเนี่ยเวลาไปกินเหล้าไม่มีอะไรมากดูแลเพื่อนดีๆแค่นั้นเองไม่ถึงเพื่อนดูแลหนูดูแลเพื่อนสิไม่เพื่อนดูแลเราเวลาพี่ไปกินเหล้านะพี่เป็นเดอะแบดอะเสมออ๋อเป็นผู้หมวดเพราะว่าพี่ไม่ใช่คนกินเยอะไงกินแค่แบบพอให้คุยกับเพื่อนได้แค่นั้นเองเป็นเดอะแบดครับรถกูนี่เลอะอ้วกฟักยืนนี่เวลาพี่เป็นเดอะแบกนะพี่จะหาเพื่อนอีกคนนึงเป็นช่วยแบกอย่างน้อยอ่ะไปเวลาไอ้นั่นอีกคนจะอ้วกอ่ะให้มันช่วยพูดอะไรกับมันช่วยเปิดหน้าต่างให้มันแล้วจับหัวมันกดออกไปข้างนอกเอ๊ะ พูดจริงเคยมีครั้งนึงตอนน่ะรุ่นพี่เราเนี่ยแหละไปกินเหล้ากันแล้วทีเนี้ยขากลับตอนแรกก็นิ่งๆนะพอขึ้นรถหน้าเปิดแอร์นั่นน่ะแอร์เย็นเข้าหน้าเนี่ยแม่งอึ๊กเหมือนหมากําลังจะอ้วกอ่ะ พี่บอกไม่ต้องมีวิธีก็คือพี่บอกให้อีกคนมึงเปิดกระจกกดหัวมันออกไปเรียบร้อยเละเป็นเส้นเลยบนถนนอันนี้ต่อไปวันแรกเราไปเก็บมัดจำวันที่2ที่เขาจะให้ลงบัญชีคือคอนเทนเนอร์เวิร์ลรีเทิร์นเขาส่งคืนไอ้ส่งขวดคืนเขาส่งขวดมาคืนเราเออพี่จะถามเวลาเราเอาขวดไปให้เขาเราเสียขวดไหมเสียขวดไหมไม่เสียสิเพราะว่าขวดตัวนั้นอ่ะเราแค่ให้เขายืมเฉยแล้วเราทำขวดแตกอ่ะเออถ้าเขาทำขวดเสียหรือเขาไม่ยอมขวดมาคืนนะเราถึงจะเสียขวดไปแล้วสังเกตว่าตอนลงบัญชีอ่ะเก็บมัดจำแต่เราไม่ได้ลงขวดเลยเพราะขวดเป็นสิทธิ์ของเราอยู่โอเคดังนั้นตอนเนี้ยตอนเอาขวดมาคืนตัวขวดไม่ต้องไปสนใจโอเคยังไงมันก็เป็นของเราเว้นแต่ว่าเขาแจ้งมาว่าเอาขวดมาคืนขวดเสียสามขวดไอ้สามขวดนะต้องเอามาลงอ่ะเอาขวดมาคืนเราก็ต้องทำอะไรให้เขาคืนเงินเราต้องคืนเงินไปก่อนเสียแคสพอเราเอาเงินไปคืนเรายังเป็นหนี้เป็นสินเขาอยู่ไหมเอ้ยไม่ใช่300,000พูดทีสองแสนเจ็ดเรายังเป็นหนี้เป็นสินเขาอยู่ไหมไม่เป็นแล้วดังนั้นหนี้เพิ่มหรือลดเออนี่ลด liability ลดย้ายฝั่งต่อไปคราวนี้เรามาลงบัญชีฟอสเฟตฟอสเฟตก็คือเรายึดมัดจำยึดมัดจำเพราะไม่คืนขวดยึดมัดจำก็คือหมายความว่าเราจะไม่คืน 30,000 ให้เขาแสดงว่า 30,000 เนี่ยถ้าเราไม่คืนให้เขาแล้วเนี่ยเรายังเป็นหนี้เป็นสินกับเขาอยู่ไหมเออไม่เป็นแล้วดังนั้นจำไว้ว่าถ้าเราจะยึดมัดจำสเต็ปแรกเลยหนี้เราลดก่อนโอเคเพราะว่าเราไม่มีหนี้มีสินแล้วหนี้ลดอยู่เดบิตก่อนสามหมื่นพอเรายึดมัดจำอ่ะ 30,000 ตัวเนี้ยกลายเป็นของเราหรือยังยึดมาจำก็คือ 30,000 ตัวเนี้ยเป็นรายได้ของเราแล้วโอเคดังนั้นเราก็จะมีรายได้เพิ่มใช้คำว่าอะไรเนี่ย revenue from container
คือพี่ก็ไม่รู้มันใช้คำว่าอะไรนะคอนเทนเนอร์ฟอสเฟตก็ได้เออใช่ไหมคอนเทนเนอร์อย่างเดียวเราไปรอดูอาจารย์เขาใช้คำว่าอะไรเราก็ใช้คำนั้นแหละนะมันก็จะมาแนวliability ในวัตถุอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เขียนอธิบายว่ายึดมัดจำแสดงว่าเราไม่เป็นหนี้แล้วไม่ต้องคืนเงินไม่เป็นหนี้แล้วและค่ามัดจำก็จะกลายเป็นรายได้ของเราเรายึดมัดจำแสดงว่าเขาคืนขวดเราไหมไม่คืนแสดงว่าตอนนี้เราเสียขวดยังเสียเออเสียขวดแล้วดังนั้นเวลาลงบัญชีมันจะไม่ได้ลงแค่คู่นี้เพราะว่ามันต้องมีคู่ขวดด้วยโอเคดังนั้นเราเสียขวดเสียของไงแสดงว่าน่าจะเสียคำว่าอะไรไปให้ดำบริษัทเรามีในบัญชีเรามีคำว่าอะไรที่เป็นของขวด inventoryอันนี้ก็คือเราเสียขวดไปเราอย่าลืมไปดูด้วยนะขวดมีต้นทุนเท่าไหร่ขวดมีต้นทุน 15,000 ขวดตัวนั้นเราเสียไปแล้วแสดงว่าขวดตัวนั้นมันจะกลายเป็นต้นทุนของเรากลายเป็น cost of goods soldเราต้องอย่าลืมคำว่าคอสอกุโซนะพี่เน้นอีกรอบนะคอสอกุโซเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราทำการที่เราเสียอินเวนทอรี่ไปโอเคทุกครั้งที่เราเสียสินค้าไปไม่ว่าสินค้าเราจะพังหรือสินค้าเราจะส่งไปให้ลูกค้าโอเคพอเราเสียสินค้าไปอ่ะสินค้าตัวนั้นกลายเป็นต้นทุนของเราทันทีนะเพราะว่าไอ้คอสตัวเนี้ยเราก็ต้องเอาไปหักกับเรเวนูแต่การเสียขวดรอบเนี้ยสำหรับเราถือว่าดีเสียขวดไป 15,000 ก็จริงแต่เรายึดมาจำมัน 30,000 เสร็จแล้วเราก็ต้องมี gross profit ประมาณ 15,000 เหมือนกันนะดังนั้นอันนี้เราก็ยึดขวดคืนไอ้แม่งยึดขวดพูดเสียขวดนะสินค้าลดเสียงอย่างเงี้ยเราไม่เคยชินหรอมันเสียงในมอ ไม่ค่อยชินพออะไรไม่ค่อยไปมอไหม ไม่ค่อยเข้าเรียนแล้วไม่มีอะเสร็จยังอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ต่อไปมาดูเรื่องกิฟต์การ์ดพี่ให้เราเดากิฟต์การ์ดแปลว่าอะไรแปลได้เยี่ยมมากบัตรกำนันเอาง่ายๆนะพูดง่ายๆนะเคยไปกินฟู้ดคอร์ทไหมบัตรเติมเงินก็บัตรเติมเอาง่ายๆคอนเซ็ปต์ของกิฟต์การ์ดคือเราอ่ะต้องเสียต้องเติมเงินไปก่อนถึงจะเอาบัตรนั้นไปใช้ได้โอเคบัตรเติมเงินแต่ในกรณีนี้ไม่ใช่เราไปซื้อบัตรนะเพราะว่าเราต้องเป็นบริษัทเสมอเราเป็นคนขายบัตรเติมเงินโอเคดังนั้นเวลาลงบัญชีต้องมองในมุมที่เราเป็นคนขายบัตรมาดู during May 2018เนี่ยเขาบอกว่า Great Buyโซ2ล้านกิฟต์การ์ดนะโซ2ล้านกิฟต์การ์ด
วันนี้เขาบอกว่าเราทำการขายบัตรเติมเงินไปนะจริงลงบัญชีเลยก็ได้วันขายบัตรเติมเงินแต่เราต้องคิดนิดนึงเราทำการขายบัตรเติมเงินเราได้เงินอยู่แล้วได้เงินเพิ่ม2ล้าน2ล้านเป็นรายได้ของเราหรือไม่ใช่ไม่ของเขาของอันอื่นของพ่อค้าแม่ค้าจริงๆไม่จริงๆพี่จะบอกให้ฟังถ้าเรามองในมุมมองของแบบบริษัทอย่างนี้นะก็จริงๆแล้วกิฟต์การ์ด2ล้านเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่รายได้ของเราหรอกใช่แต่มันจะได้ค่าที่ด้วย2ล้านไม่ใช่รายได้ของเราแต่2ล้านเป็นอะไรเป็นหนี้เหมือนเดิมเพราะอะไรเราได้เงินมา2ล้านปุ๊บอันนี้มันคือเงินของพ่อค้าแม่ค้าหมดเลยแต่อันเนี้ยพี่ให้เรามองในมุมอื่นเอาไม่เอาดีหนึ่งก็ได้นะมองในมุมมองสมมติพี่ขายบัตรเติมเงินทูมูฟอ่ะบัตรโทรศัพท์ก็ได้นะเก็บเงินมา2ล้านนะแต่2ล้านเนี่ยเป็นหนี้เพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ใช้โอเคเรายังไม่ได้ทำอะไรให้เขาเราเอาเงินมาเปล่าๆดังนั้นเป็นหนี้ก็เป็น liability on gift card เสร็จแล้วคราวเนี้ยเขาบอกว่า during May 1.5 ล้าน on gift card เนี่ย were redeem พี่ให้เราเดา redeem แปลว่าอะไรเดาแบบสมมุติว่าเราไม่รู้จักคำเนี้ยมันลูกค้าเอาบัตรมาใช้ลูกค้าใช้บัตรไปแล้วล้าน1ล้าน5พอลูกค้าใช้ไปแล้วล้าน5เนี่ยแสดงว่าไอ้ล้านห้าตัวเนี้ยเราต้องคืนเขาอยู่ไหมไม่ต้องคืนแล้วแสดงว่าเราก็จะไม่มีหนี้สินในส่วนของล้านห้านี้แล้วโอเคดังนั้นอันนี้คือวันที่ลูกค้าเอาบัตรมาใช้เราไม่ต้องคืนเขาแล้วแสดงว่าหมดหนี้หมดสินนะหนี้ลด liability ลดแล้วล้านห้ากลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรของเราแล้วไม่ใช่แคสเราเก็บมาแล้วกลายเป็นเรเวนูนะกลายเป็นรายได้ของเราเพราะว่าถือว่าเราทำให้เขาไปแล้วอะไรก็ตามที่ทำไปแล้วนะลูกค้ามาใช้ก็คือเราทำนะเราต้องมองสองมุมตลอดเรเวนูออนกิฟต์การ์ดเคสเนี่ยพี่ว่าง่ายกว่าข้างบนนะมีแค่ 3,000 นิดแล้วก็อีกวันหนึ่ง1ล้านกิฟต์การ์ด expire and unused ไม่มาใช้แสดงว่าเรายึดบัตรบัตรหมดอายุแสดงว่าลูกค้าใช้ไม่ได้แล้วสบายมากพี่เคยเสียหมามาทีนึงตอนนั้นอ่ะตอนแรกพี่ไปบิ๊กซีก่อนบัตรบิ๊กซีอ่ะสมมุติเราไปเติมเงินในบัตรบิ๊กซีนะเราสามารถเก็บไว้ได้45วันถ้าโลตัสอ่ะ30วันพี่อ่านบัตรตลอดแต่ทีเนี้ยมาบุญคองพี่ไม่อ่านบัตรเลยพี่ก็มาตรฐานเดียวกันเติมแม่งเลย500เพราะวันนั้นพี่ไปกรุงเทพพี่กลับบ้านพี่คิดว่า2วันพี่น่าจะไปกรุงเทพน่าจะไปมาบุญคองทั้ง2วันเลยวันแรกพี่ก็ใช้ไป200นะ
คราวนี้มาอีกวันนึงพี่เอา300ไปใช้เขาบอกว่าบัตรอะไรนะไม่อนุมัติพี่ก็เลยเอาไปที่เคาน์เตอร์เขาบอกอ๋อบัตรวันต่อวันฟักอยู่กูเสียฟรี300ไอ้ห่าไม่รู้กูไม่ได้อ่านหลังบัตรก็เลยอ่านตลอดอ่านตลอดไงแต่ครั้งนี้ไม่อ่านอยู่ครั้งเดียวไงเพราะว่าเราอ่านไป2ครั้งแล้วไงเข้าใจป่ะเออคันบิ๊กซีและโลตัสอ่ะแต่มาบุญคองมันเอาเปรียบเราอ่ะบัตรโลตัสนี่ยังมีอยู่ในกระเป๋าเลยเนี่ยเหลือ25บาทพี่เก็บไว้เผื่อว่าภายใน30วันเนี้ยพี่ยังไม่มีตังค์กินข้าวอ่ะเออแต่ถ้าคนอย่างพี่ไม่มีตังค์กินข้าวมันคงไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรอกอ่ะอันนี้บัตรหมดอายุลูกค้าไม่ใช้แสดงว่าเราต้องคืนเงินเขาอยู่ไหมไม่ต้องคืนเงินแสดงว่าเหมือนเดิมเราก็จะหมดหนี้หมดสินโอเคหมดหนี้หมดสินหนี้ลดอ่ะหนี้ลดไปเท่าไหร่วะลืมดูล้านหนึ่งแสดงว่าร้านหนึ่งเนี่ยไปไหนเสร็จเราฮะเสร็จมาบุญคลองมาแล้วเสร็จมาบุญคลองไป300โอ้โห300แม่งเติมอีกไม่กี่ตังค์กินบุฟเฟ่ต์แล้วก็เป็นเรเวนูออนกิฟต์การ์ดเหมือนเดิมตั้งแต่พี่โตเป็นผู้ใหญ่นี่บอกเลยนะจะลงกรุงเทพทีพี่ต้องเตรียมตังค์ไปเยอะๆเพราะว่าเพื่อนมาทำงานกันหมดแล้วเวลากินเนี่ยโอ้โหเงินเดือนเพื่อน 40,000 50,000 กันแล้วไงเพราะตอนนี้พี่28แล้วอ่ะเพื่อนทำงานมา6ปีแล้วเงินเดือนมันขึ้นแล้วไงชวนไปกันไปกินอ่ะมื้อละ 4-5,000 แต่ถ้าจะไปแบบประหยัดนะพี่จะไม่บอกเพื่อนว่าพี่กลับกรุงเทพเชื่อพี่ไหมเดี๋ยวพอเราทำงานไปสักพักเราจะเข้าลูปนี้ค่าใช้จ่ายหลักตอนทำงานคืออะไรรู้ไหมให้หัวหน้าเข้าเรียนพวกหมอค่าสังคมค่าสังคมเนี่ยเป็นอะไรที่แม่งโคตรเยอะเลยขนาดพี่ไปฝึกงานอ่ะพี่ไปฝึกกับพวกอะไรนะพวกไอ้นั่นอ่ะไออาสัมอะอะไรเอแบกอ่ะเพื่อนพี่เอแบกนั้นเลยเพราะว่าบริษัทที่พี่ฝึกแม่งเด็กแม่ฟ้าหลวงก็มีเพื่อนกับพี่กับเพื่อนอีกคนนึงที่เหลือเป็นเอแบกโอ้โหเฮียพักกลางวันแดกสเต็กไอ้สัตว์เอ้ยเชี่ยสเต็กกรุงเทพอ่ะถ้าจานละ79บาทกูพอแดกไหวจานละ179บาทโอ้โหเฮียสุดท้ายพี่กับเพื่อนก็พูดกับมันตรงๆว่ามึงพวกกูขอปลีกตัวมากินฟู้ดคอร์ทเพื่อนหรือไม่ก็ไปกินข้าวแกงซอยเล็กๆอ่ะเชื่อไหมข้าวแกงแม่งขายโคตรดีเลยพอพักกลางวันโอ้โหแม่งที่แม่งเตรียมไว้เต็มหมดยืนกินอ่ะพร้อมยืนกินสองอย่าง50บาทวันนึงแม่งขายได้เกิน 1,000 จานอ่ะพี่มั่นใจเอออ่ะต่อไปมาดูหัวข้อนี้ Third Party นะอันนี้เกี่ยวกับการขายนะThird Party อันนี้เกี่ยวกับการขายและแล้วโดนคิดภาษีมูลค่าเพิ่มพี่จะบอกให้ฟังว่าแต่ละเคสอ่ะเหมือนพี่จะสอนแยกๆกันนะแต่เวลามันออกข้อสอบจริงมันรวมในเคสเดียวเด้อเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้เป็นส่วนของเรื่องอะไรเรื่องอะไรมีภาษีมูลค่าเพิ่มไหมแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหนี้สินเท่าไหร่เป็นรายได้เท่าไหร่นะถ้าเป็นเมืองนอกอ่ะภาษีมูลค่าเพิ่มเขาไม่ได้จ่ายแบบสมมติประเทศไทย 7% จบใช่ไหมร้านหรูๆหน่อยก็ 10% แต่ถ้าเป็นเมืองนอกอ่ะเขาจะมี2เรทเรทของประเทศชาติกับเรทของสเตทอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันรัฐเออรัฐก็คือเสียแวตทีเนี่ยเสีย2เด้งโอเคดังนั้นเนี่ยนะนิวยอร์กสเตทแท็กภาษีของรัฐ 4% แล้วก็โลคอลของประเทศชาติอีก 3% ก็ 7% นั่นแหละแต่อันนี้มันน่าจะเป็นเรทที่ไม่จริงหรอกถึงเวลาพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรทอื่นนะอันนี้ให้ลงบัญชีเพื่อรู้คู่เฉยๆว่าถ้าเราไปขายนะสมมติเราขายไป 1,000 บาทจะลงบัญชียังไงอ่ะวันนี้เราไปขายของเงินเพิ่มอยู่แล้วเงินเพิ่ม
เออเราเข้าใจหลักการของภาษีมูลภาพมูลค่าเพิ่มมั้ย 7% ที่เราเก็บมาไปไหนรักไงเออหลักการคือมันเป็นอย่างนี้นะรัฐบาลน่ะบอกเราว่าให้ไปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้หน่อยความหมายก็คือสมมุติเราเป็นคอมพานีเราเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมเป็นก้อนเดียวตอนสิ้นเดือนแล้วก็ส่งต่อไปที่รัฐแสดงว่าภาษีมูลค่าเพิ่มใช่รายได้ของเรามั้ยไม่ใช่แต่แค่เราต้องเก็บให้รัฐเฉยๆเออเราเป็นทางผ่านถ้าเราไม่อยากเป็นทางผ่านก็อย่าแสดงบัญชีรายได้ถึง1ล้านเท่าไหร่ล้าน8หรือ3ล้านนี่แหละถ้ากลัวว่ารายได้ถึงก็เก็บเป็นเงินสดใส่ไหเอาไว้แล้วไปฝังแล้วก็ฝังดินใส่ตู้เซฟเอาไว้แล้วอย่าให้ใครรู้นะหรือไม่ก็มีวิธีนึงที่ง่ายๆเก็บเงินสดมาซื้อทองไว้ทั้งหมดเลยแล้วไปซื้อคลังไว้ที่นึงไว้เก็บทองถ้าเราแยกหลายบัญชีโดนอยู่ดีรัดแค่พิมพ์ชื่อเราอ่ะปรากฏแล้วกี่บัญชีคีดโท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 อันนี้มาเราไปเก็บเงิน 1,000 แน่นอนแต่เราต้องรวมแวตด้วยบวกกับ 1,000 คูณ 7% เอา2ตัวรวมกันเลยนะแสดงว่าเราเก็บเงินมาทั้งหมด 1,070 บาท 1,070 บาทเป็นรายได้จริงของเราเท่าไหร่พันเดียวเออก็คือพันเดียวตัวที่เป็นรายได้ของเราเราก็จะเรียกว่าเซลล์โอเคเซลล์คือรายได้จากการขายเซลล์อยู่ในหมวดเลยนะไม่ได้เซลล์เป็นรายได้ก็ต้องอยู่ในรายได้เออเซลล์เป็นเรียกว่าหนูโอเคขายของได้รายได้เราเพิ่มหรือลดเพิ่มเออดังนั้นเรียกว่าหนูเพิ่มก็อยู่ฝั่งฝากเครดิตขายของได้รายได้เพิ่มมา 1,000 70บาทเนี่ยมันไม่ใช่รายได้ของเราแล้วมันเป็นอะไรของเราเราต้องทำอะไรกับมันนั้น70บาทตัวนั้นเออเราต้องเอาไปจ่ายรัฐใช่ไหมในอนาคตแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรของเรารายจ่ายไหมไม่ใช่เป็นหนี้เป็นหนี้รัฐอยู่หรอ Sales Tax Payableมันไม่ใช่รายจ่ายเพราะอะไรมันไม่ใช่ภาระของเรา mm-hmm. เราไม่ได้ใช้อะไรเราแค่โดนรัดฝากให้เก็บโอเค okay. yeah. เราแค่เหนื่อยขึ้นแค่นั้นเองนะ Sale Tax Payable อันนี้คือหนี้ภาษีที่ต้องไปจ่ายในอนาคตให้กับรัฐเสร็จแล้วคราวนี้ต่อไปมาดูเคสถัดไป contingency รู้จักคำนี้ไหม contingency คือนะโอกาสที่เราจะเสียเงินในอนาคตโอกาสที่เราเสียเงินในอนาคตจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนคือเขาว่า contingency เนี่ยอาจจะเสียหรือไม่เสียก็ได้เออที่พี่อธิบายเนี่ยคือคำว่า loss on contingency นะทำไมพี่เขียนว่าโอกาส
ฮะไม่ไม่เขียนโอกาสอะไรแล้วโอเคเนี่ย uncertainty situation potential loss depending the weather จากเหตุการณ์ไม่แน่นอนในอนาคตนะเดี๋ยวมันมีหลายเคสให้เราดูนะไอ้ contingency นะแต่เราจะดูไปเป็นทีละเคสแต่กลุ่มวันแรกที่พี่สอนไม่รู้นะสอนช้าหรืออะไรไม่รู้จบที่หน้านี่ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเวลาเหลือกลัวอะไรมีเวลาก็เรียนไปไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไถให้จบเรามาดูวันแรกวารันตี้รู้จักคำว่าวารันตี้ไหมวารันตี้ก็คือเราขายของแล้วรับประกันสินค้าให้เราขายของแล้วเราก็รับประกันสินค้าให้ไม่รสชาติได้แต่เด็กเจอเชฟเจอไม่ได้เรามีโอกาสขาดทุนในอนาคตไหมมีเพราะว่าเราไปรับประกันสินค้าให้เขาเราก็มีโอกาสเสียคือโอกาสเสียค่าซ่อมให้เขาถ้าสินค้าเรามีปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดไอโฟนนี่มีปัญหาเยอะไหมแล้วแต่ดวงพี่ว่าไอโฟนอะเออร์เลอร์มันมีน้อยนะเอาพูดตรงเออร์เลอร์มีน้อยมากคนซวยเท่านั้นแหละที่เขาเรียกว่าอะไรต้องซวยระดับไหนพี่ว่ารู้สึกว่า100,000 เครื่องอะพี่ว่า100,000 เครื่องแม่งพังไม่เกิน3 เครื่องอ่ะพูดตรงเว้นแต่ว่าเราไปใช้อะไรแปลกๆเองอ่ะนะเรามาดูกรณีนี้ฟรีวารันตี้ฟรีวารันตี้หมายความว่าเราเนี่ยแถมประกันให้ฟรีเลยนะฟรีวารันตี้นะเราแถมประกันให้ฟรีถ้าเราแถมประกันให้ฟรีเนี่ยแสดงว่าไอ้ค่าประกันเนี่ยเราเสียเต็มๆโอเคแต่ส่วนใหญ่มันก็ฟรีอย่างนั้นแหละนะไม่ว่าจะเป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกของเทคโนโลยีนะแล้วก็พวกรถพวกอะไรพวกเนี้ยฟรีวารันตี้ในช่วงแรกๆมีต่อประกันไหมเดี๋ยวนี้แล้วแต่แบรนด์ถ้ารถยนต์นะมีต่อประกันหนึ่งไม่ใช่ประกันอุบัติเหตุนะประกันชิ้นส่วนรถอะอย่างพวก BM อะมีต่ออยู่ปีละ 50,000 ต่อประกันนะประกันชิ้นอันนี้เขาบอกบริษัทเนี้ย introduce new line of commercial awning คืออะไรไม่รู้ช่างหัวแม่เอาเป็นว่าเรากำลังจะขาย awning อะนะเสร็จแล้วอันนี้สัญญา2ปี2 year warrantyAgent Manufacturing Defect ก็คือเราขายของให้เขาแถมประกันให้ฟรี2ปีแถมประกันให้ฟรี2ปีเขาบอกว่าจากประสบการณ์นะ based on the experience เนี่ย warranty cost approximate 3% of sale นะเขาบอกว่ามีโอกาสที่คนจะมาใช้ประกัน 3% จากยอดขายนะ 3% จากยอดขายแ
แล้วเขาก็ให้ยอดขายมาแล้วยอดขายเรายอดขายเราล้านหนึ่งแล้วก็ actual warranty incur อันนี้สำคัญนะอันนี้คือคนที่มาใช้ประกันคนที่มาใช้ประกันจริงเสร็จแล้วคราวนี้มาดูคำแรกคำถามแรกเขาถามอะไรเขาถามว่า Does situation represent loss contingency เขาถามว่าสถานการณ์เนี้ยมีโอกาสจะเสียเงินในอนาคตไหมเราคิดว่าในอนาคตเรามีโอกาสเสียไหมข้อนี้มีเพราะเราให้ประกันฟรีมีโอกาสจะเสียค่าซ่อมจริงๆคำถามแรกอะตอบแค่ yes แต่บังเอิญ why yes it does เสร็จแล้วคราวเนี้ยอันนี้ก็ตอบต่อไปสิ่งที่พี่กลัวคือเราจะไม่สามารถเขียนให้อาจารย์เข้าใจประโยคนี้ได้ว่าเราใช้ให้ประกันฟรีและมีโอกาสจะเสียค่าซ่อมถ้าสินค้ามันเสียบ้าบอยสาธยายไปโม้ไปโม้ให้มากที่สุดแต่ต้องโม้ให้อาจารย์เข้าใจโอเคไม่เคยกลัวหรอกความรู้บัญชีกลัวภาษาอังกฤษที่สุดแล้วไม่กลัวบัญชีกลัวภาษาอังกฤษถ้าเป็นพี่นะคำไหนแปลไม่ได้เขียนภาษาไทยแม่งเชื่อไหมถึงเขียนนะอาจารย์ก็อ่านจ่าจะคิดเฮ้ยมันก็เข้าใจแต่มันแค่มันเขียนภาษาอังกฤษอ่ะให้สักหน่อยนะสักนิดคือมันก็ไม่มีเข้าใจถ้าแบบการเขียนภาษาอังกฤษอะไรถูกก็เขียนไปเขียนไปก็เขียนพร้อมถอดคาเฟ่ให้แกแหละที่เราเดี๋ยวไปไม่หมดอ่ะต่อไปข้อ2เขาบอกว่าให้ลง journal entry summarize sale เขาให้ลงบัญชีนะสรุปยอดขาย and any aspect of the warranty should be record เนี่ยเขาจะให้อย่างนี้มาเว้ยแบบว่าให้ลงบัญชีแบบว่าคิดว่ามีอะไรบ้างก็ลงไปนั่นแหละคือสาระถ้าคิดไม่ออกว่าลงอะไรบ้างแม่งมีตัวเลขอะไรก็ลงไปทุกตัวเลขอันนี้คือวิธีแบบว่าลวกๆที่สุดแล้วนะแต่เอาความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังว่าวารันตี้ลงอะไรบ้างสเต็ปแรกเราก็ต้องลงตอนขายก่อนเราต้องเรียงเหตุการณ์ลงตอนขายเพราะถ้าไม่ขายก็ไม่ต้องมีประกันนะตอนขายก็ลงไปเลยได้เงินมาก่อนเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ล้านหนึ่งเนี่ยขายเงินเพิ่มแล้วก็รายได้เพิ่มเหมือนเดิมเสร็จแล้วคราวเนี้ยเหตุการณ์ที่2ที่เราควรจะลงนะคืออันเนี้ยมันต้องลงคู่อยู่แล้วก็คือตอนที่เราทำการ estimate warranty liability เพราะว่าในทางบัญชีอ่ะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่เราสามารถประมาณได้ให้ทำการลงบัญชีไว้ก่อนโอเคเราจะทำการประมาณ
การค่าใช้จ่ายนะในอนาคตที่เขาให้รอประมาณการไว้ก่อนเพราะอะไรมันเกิดขึ้นแน่ๆเว้ยคือในอนาคตอ่ะมันเกิดขึ้นแน่ๆแต่เราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่โอเคดังนั้นใช้ประสบการณ์ในการประมาณได้วิธีการก็ไม่ยากเราประมาณค่าเสียหายในอนาคตไว้ 3% of sale okay. ดังนั้นตอนที่เราประมาณการเนี่ยเราเซลล์ไปล้านหนึ่งก็ไปคูณกับ 3% ดังนั้นเราประมาณการค่าเสียหายล่วงหน้าไว้ทั้งหมดก็คือ 30,000 ดังนั้นเวลาลงบัญชีเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราทำการประมาณการมันก็เลยต้องมีคำว่า estimate ข้างหน้า estimated warranty เอ้ยไม่ใช่พูดผิดอันนี้มันที่ใส่ผิดที่มันคือ warranty expense warranty expense 30,000 เราประมาณการเวลาเราจะเสียค่าซ่อม 30,000แต่ณที่วันณวันที่เราประมาณการเนี่ยเราเสียจริงยังเรายังไม่เสียแสดงว่า 30,000 เนี่ยถ้ายังไม่เสียเนี่ยมันถือว่าเป็น estimate warranty liability ที่มันเป็น liability ด้วยหลักการเดิมก็คือมันมีโอกาสจะเสียโอเคแต่แค่ยังไม่ได้เสียตอนนี้ต่อไปคราวนี้เคสที่3ไม่ร้องลงบัญชีคือ action warranty คือตอนที่ลูกค้ามาใช้ประกันตอนที่ลูกค้ามาใช้ประกันจริง 37,500 37,500 ถือว่าดีไหม 37,500ไม่ดีเพราะอะไรเกินเราประมาณการไว้แค่ 30,000 แต่มันมาใช้เกินที่เราคาดไว้ลูกค้ามาใช้ประกันเราก็ต้องซ่อมให้ถ้าลูกค้ามาใช้ประกันเนี่ยเวลาลงบัญชีนะเราจะไม่ลงเป็นไอ้ 37,000 เราจะไม่ลงเป็น expense หมดเลยเพราะอะไรเพราะเราเคยลงเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว 30,000 ดังนั้นเวลาลงบัญชีอ่ะสเต็ปแรกเราต้องตัดการประมาณการยอดเดิมออกไปก่อนโอเคคือเอาของที่ประมาณมาใช้ก่อนตัดกองทุนแรกไปใช้ก่อน 30,000 แต่กองทุนที่เราคาดการไว้ตอนแรกเนี่ยใช้พอไหมไม่พอแสดงว่าเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนั้นส่วนที่มันเพิ่มมาจากการประมาณการถึงจะลงเป็น warranty จะลงเป็น warranty expense 7,500
อ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่อธิบายเขียนอธิบายไว้ว่าเราต้องตัดจากยอดที่เคยประมาณไว้เสร็จแล้วคราวนี้อันนี้คือยอดที่เกินจากที่ประมาณไว้เลยเป็นรายจ่ายเพิ่มสรุปแล้วเราซ่อมให้มัน 37,500 ตอนซ่อมเราเสียอะไรรู้มั้ยเสียทั้งอะไหล่เสียทั้งมันจริงๆคู่บัญชีมันเป็นอย่างงี้เครดิตมันเป็นรีแพร์ไม่ใช่เป็นอินเวนทอรี่อินเวนทอรี่เวทเพเบิลแอนด์ ETCซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูโจทย์อีกทีนะว่าเขาจะดูของอาจารย์จริงว่าอาจารย์ลงว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราซ่อมให้เขาเนี่ยเราเสีย2อย่าง1ก็คือเราต้องเสียอะไรอยู่นะอินเวนทอรี่2เราต้องเสียค่าจ้างค่าแรงเอ๊ะก็เลยเป็นค่าจ้างไปเวทเพเบิลหรือบางทีเราอาจจะจ่ายแคชสดตอนนั้นก็ได้อันนี้ก็ต้องไปว่าตามสถานการณ์ใส่วันนี้สอนจบแค่หน้านี้ก็พอแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องเลยเพื่อนไปเยอะเฮ้ยเลยเยอะก็ดีได้ความรู้มากกว่าตายแล้ว จะตายแล้วกันสรุปเราเป็นเฮดหรือเราเป็นเบสมันมีเส้นกลางขั้นอยู่แต่ถ้าตามหลักจริงๆก็เป็นเบสเขาพี่เคยคิดมาตั้งนานแล้วว่าการเป็นเฮดมันเป็นเฮดหรือเป็นเบสเฮดคือลองถามพี่เซฟพี่เซฟก็เป็นเฮดพี่เซฟไม่เข้าใจความรู้สึกเข้าใจสิเพราะว่าเซฟไม่เคยตอบโต้ใครเลยเขาสั่งอะไรมาทำเองหมดเลยใช่เหรอกระจายนะเซฟไม่สามารถกระจายงานได้เพราะเซฟเป็นคนดีเกินไปโอ้โหแต่ก่อนยุคตอนที่มันเรียนอยู่นะเซฟมันได้สอนพิเศษตั้งแต่ปี2เลยด้วยพี่ให้มันสอนเด็กปี3ปี4ได้ซ้ำเอองานของเซฟเป็น1สอนมันต้องสอนเร็วเพราะอะไรรู้ไหมเซฟมันมีภาระที่บ้านไงเออก็เลยบอกมาว่ามาทำก่อนดูกูสอนพี่เด็กปี2 1สอน2เฮด3เรียนเชื่อไหมว่า3อย่างนี้เซฟทิ้งอะไรไปอย่างแรกเรียนเปิดมาเทอมแรกเซฟได้ 4.0จบปี4เซฟจบที่2จุดสักอย่างพี่เลยบอกมึงไม่ต้องเอาวิชาสวัสดิ์ด้วยหรอกมึงเอาแค่วิชาเมเจอร์บอกมึงเอาแค่นี้วิชาอะไรไร้สาระอย่าไปเอาเสียเวลาเรียนเนาะถ้าพี่เอาใบเกรดมาโชว์พี่ก็เหมือนมันอะวิชาเมเจอร์พี่ก็จะเกรดสูงหน่อยแต่ถ้าวิชาอื่นนะ C D บวกผ่านก็พอนะไม่เน้นเกรดเมเจอร์รู้ยังเย็นยังเย็นเช้าเลยดิไปเรียนอีคอนไปจะไล่ทำไมอีคอนตอนนี้แบบเหลือ27คนเองอ่ะพี่ว่าสาขาเนี้ยยุบได้แล้วอีคอนอ่ะอีคอนอ่ะปีนี้เหลือ27คนบวกพี่แล้วนะแบบบวกต่างชาติเอามันไม่มีรุ่นอื่นแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วปีนี้น้องมา60 70 72พี่นึกว่าสาขานี้ยุบไปแล้วนะไม่เห็นผมเพิ่งออกด้วยเอ้ยนี่อย่าเพิ่งเก็บไม่ใช่หมดเมื่อกี้บอกหมดหน้านี้แต่ไม่ใช่หมดข้อนี้เรียนก็เรียนให้มันจบหน้ามันเป็นเรื่องเดียวกันเอออ่ะมาดูเคสสุดท้ายจะปล่อยกลับแล้วรู้ว่าเราเหนื่อยร้อนก็ร้อนแอร์เพิ่งมาเนี่ยแอร์เพิ่งมาเคสสุดท้ายอันเนี้ย extend warranty แปลว่าเราขายประกันเพิ่มเหมือนกับว่าเราให้ประกันมันไปปีนึงอะแล้วคราวนี้มันบอกว่าเออมันติดใจขอซื้อเพิ่มอีก2ปีอะไรเงี้ยขายประกันเพิ่มหรือเอาง่ายคือต่อสัญญาต่อประกันน่ะนะถ้าพูดง่ายอ่ะข้อนี้มันบอกว่ามันทำการขาย Consumer Electric
ขายของไปมี90 day manufacturer warranty นะอันนี้เป็นประมาณว่าเราขายของไปอ่ะเราให้ประกันฟรี90วันนะถ้าเป็นแบบประกัน manufacturer พวกนี้เป็นประกันฟรีโอเคกันแถม at the time of purchase นะ are offer opportunity to buy 2 year extend warranty เราก็เสนอให้มันนะเราเสนอมันว่าเราจะต่อสัญญาให้2ปีนะครับต่อประกันให้2ปีซึ่งเราไปเก็บค่าประกันมาเราไปเก็บค่าประกันมา412 extend warranty นะแพงเขาถามว่าข้อนี้ Does this situation contingency lossเขาถามว่าข้อนี้เราในอนาคตอ่ะเราจะขาดทุนไหมเราจะเสียอะไรไหมเราคิดว่าข้อนี้ในอนาคตเราจะเสียไหมไม่เสียเพราะว่าเราเก็บค่าประกันมากกว่าแล้วเราเก็บค่าประกันมา 400,000 ถึงมึงเสียก็ไม่น่าเกิน 400,000 หรอกดังนั้นจำไว้ว่าถ้าเป็นในกรณี extend warranty นะในอนาคตเราไม่เสียเราไม่เสียเพราะเราเก็บค่าประกันมาค่าประกันแยกซึ่งค่าประกันเนี่ยเป็นรายได้ของเราแต่แค่เราก็ต้องไปลุ้นไงว่าเขาจะมาซ่อมเท่าไหร่รายได้เราจะไม่เต็ม 400,000 อย่างประกันรถยนต์เนี่ยคนขายประกันเนี่ยพี่บอกเลยแม่งคุ้มสัตว์ประกันครั้งนึง 20,000 กว่าใช่ไหมชนนิดชนหน่อยชนเล็กชนน้อยเชื่อไหมเคลมไปเคลมมายังไม่ถึง 20,000 เลยอย่างรถล่าสุดรถของน้องพี่อ่ะค่าประกันปีละ 16,000 อ่ะพี่เอาไปซ่อมให้มันโอ้โหมันชนยับอยู่นะรอบคันน่ะหมดไปหมด 7,000 พ่ออยากรู้ว่ารถเราก็ขับไปชนใช่ใช่ต้องโทรไปบอกแม่แล้วแน่รถพี่เนี่ยรถพี่เนี่ยไอ้เขียวเนี่ยพี่ไม่ได้ทำประกันอะไรเลยมา3ปีแล้วเพราะว่าพี่ไม่ชนเลยชนพี่ก็ไปซ่อมบันไดเนี่ยไม่แพงหรอกไอ้ชนล่าสุดคุณชนเนี่ยทั้งหลังท้ายรถพี่บุ๋มชนต้นไม้ตรงเนี้ยไม่ต้นไม้มันเอียงเงี้ยพอพี่ถอยอ่ะพี่ไม่ได้มองบนพี่มองล่างโอ้ยังไม่ถึงเงี้ยไม่ถึงเราสักหน่อยตุ๊บเรียบร้อยคิดในใจเอานะต้นไม้หรือรถคุณพังก่อนแต่ไม่ไรเนี่ยพี่กล่าวว่าเดี๋ยวพี่จะจัดการเองพี่จะค้อนทุกองได้ไหมไอ้ได้ไงน้ำร้อนลาดไม่ได้ไม่ไหวนี่มันมีทริคเอาน้ำร้อนลาดแล้วพอมันอ่อนแล้วก็มือดันออกมาเอ้ยพี่เคยทำให้เจ๊แล้วครั้งหนึ่งได้เพอร์เฟกต์อย่างกับไปซ่อมสุนเพอร์เฟกต์เลยเอ้ยจริงๆไม่เชื่อเราลองเอามอเตอร์ไซค์เราไปชนบุกเอ้ยมันไม่บุกมอเตอร์ไซค์มันแตกไม่เที่ยวในมือไม่ได้อันนี้เขาให้เราลง sale of extend warranty ให้เราลงค่าประกันถ้าเป็นประกันที่เราขายอ่ะเวลาลงบัญชีนะเราจะได้อ่ะสเต็ปแรกตอนขายสเต็ปแรกเราจะได้อะไรมาก่อนได้เงินแน่นอน412ประกันนี้เป็นรายได้ของเราไหมเป็นดีไหมนะยังไม่เป็นตอนนี้ not yetไม่เป็นตอนนี้เพราะอะไรไอ้เงินที่เราเก็บมา412อ่ะมีโอกาสที่จะต้องเสียอยู่เสียตอนที่เข้ามาซ่อมโอเคดังนั้นยังไม่ใช่เงินของเรา 100% เผลอๆเสียหมดก็มีโอเคดังนั้นมันถือว่าเป็นหนี้เหมือนเดิมเป็นจำไม่ผิดนะเขาลงเป็นอันเอิร์นหรือ liability ก็ได้เป็นหนี้ด้วยอ่ะจำได้มันลงอันเอิร์นextend warranty จำไม่ได้คำว่าอะไรหรือ liability อ่ะพี่อันเอิร์นมาได้ด้วยนะอันเอิร์นหรือ liability ก็ได้ไม่ประเด็นคือไอ้พวกชื่อบัญชีเนี้ยพี่เอาตรงๆพี่อาจจะจำไม่ค่อยได้หรอกว่ารายละเอียดลงว่าอะไรแต่พี่จะจำได้ว่ามันอยู่ในหมวดอะไรโอเคอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะเดี๋ยวรอไปดูในตอนอาจารย์สอนนะเขาใช้คำว่าอะไรหรือไม่ก็รอสไลด์มารีบส่งให้พี่นะพี่ให้ดูมันใช้คำว่าอะไร
เออนั่นแหละเทคบุ๊กเลยก็ตามเสร็จแล้วคราวเนี้ยพี่จะบอกให้ฟังระบบของวารันตี้ที่เราขายให้เนี่ยเราจะรับรู้รายได้ตอนสิ้นปีเดี๋ยวพี่ไอ้นนท์ไว้นี่เป็นระบบของมันเราจะรับรู้รายได้ของประกันเนี่ยทุกสิ้นปีซึ่งอันเนี้ยสัญญามัน2ปีดังนั้นเราจะตัดเป็นรายได้ปีละหารครึ่งเลยดังนั้นตอน December 31 year 1เราจะรับรู้รายได้ครึ่งนึงก่อนก็คือ412ไปหาร2ได้หรือไม่ได้206ได้ดังนั้นตอนรับรู้รายได้ลงบัญชีไม่ยากนะพอผ่านไปปีนึงเนี่ยประกันหมดไปครึ่งแล้วดังนั้นหนี้เราก็จะหายไปครึ่งหนึ่งนะเดบิตอันเอิญหนี้ลดหนี้ลดไป206นะแล้วมันก็จะกลายเป็นรายได้ของเราเรียกว่านูออนวารันตี้ก็ได้นะชื่อบัญชีเราไม่เน้นคือจะไว้ฝากอันเนี้ย2ปีลงเหมือนกันเลยปีที่2ก็เช่นกันดังนั้นคอนเซ็ปต์ของประกันก็มีเท่านี้เก็บมาปุ๊บสิ้นปีรับรู้รายได้รับรู้รายได้จนกว่าจะหมดสัญญา3ปีก็หาร3ไป